สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลานี้อยู่ในช่วงที่คนกรุงต้องเผชิญความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากปัญหาฝนตกน้ำท่วมรถติดทำให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกสังคมวิจารณ์อย่างมากว่าบกพร่องไม่มีการเตรียมรับมือทั้งที่ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลานี้มาจากน้ำฝนเป็นหลักไม่เกี่ยวกับน้ำเหนือหรือน้ำทะเลหนุนซึ่งนายชัชชาติและทีมงานย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าฝนจะตกช่วงไหนเวลาใดตามคำแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทั้งสังคมยังมองว่านายชัชชาติไม่สามารถแยกแยะงานได้ว่าอะไรมีความเร่งด่วนและสำคัญมากกว่ากันล่าสุดนายอัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำมากที่สุดในรอบกี่ปีแต่อยู่ที่ผู้ว่าที่ไม่รู้จักการจัดการกับปัญหาที่มันมีอยู่คู่กับกรุงเทพตลอดมาต่างหากไอ้ที่ท่วมหนักปีนี้ไม่ใช่เพราะฝนตกหนักที่สุดในรอบ6ปี30ปี100ปีหรอกแต่หนักตรงที่มีผู้ว่าที่ไม่มีปัญญาจัดการกับปัญหาที่มันมีอยู่ทุกปีต่างหากทำให้ปีนี้หนักที่สุดเขตไหนไม่เคยท่วมก็ท่วมปัญหาน้ำท่วมอยู่คู่กับกรุงเทพมา200กว่าปีแล้วปีไหนที่มันท่วมหนักไม่ใช่เพราะปัญหาจากน้ำหรอกเพราะน้ำคือปัจจัยพื้นฐานที่อยู่คู่กับปัญหาน้ำท่วมที่ใครจะมาเป็นผู้ว่าควรรู้อยู่แล้วมิใช่หรือย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำเพราะน้ำท่วมมาตลอด200กว่าปีแล้วตั้งแต่ตั้งกรุงเทพแล้วแต่อยู่ที่ผู้นำไม่รู้จักการจัดการกับปัญหาที่มันมีอยู่คู่กับกรุงเทพมาตลอด200กว่าปีต่างหากตัวเองก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพมาตลอดชีวิตแถมบอกว่าได้ศึกษาเตรียมตัวมาก่อนเป็นผู้ว่ากว่า2ปีฝนตกตูมเดียวกรุงเทพจมน้ำทันทีแล้วสิ่งที่ทำได้หลังจากเตรียมตัวมาเป็นผู้ว่าถึง2ปีคือได้แต่เดินลุยน้ำไปดูว่าท่วมตรงไหนยังไงเดินไปสั่งการหน้างานแต่ภาพใหญ่ที่จะจัดการไม่มีอยู่เลยทำงานเหมือนเป็นโฟร์แมนคุมงานอยู่หน้าไซต์งานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในไซต์งานไปวันๆไม่เหมือนเป็นวิศวกรหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์ไม่เหมือนเป็น CEO ไม่เหมือนเป็นผู้ว่าราชการปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำมากที่สุดในรอบกี่ปีแต่อยู่ที่ผู้ว่าที่ไม่รู้จักการจัดการกับปัญหาที่มันมีอยู่คู่กับกรุงเทพตลอดมาต่างหากที่สำคัญปีนี้น้ำไม่ได้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำน้ำท่วมหนักก็เพราะมีผู้ว่าอาการหนัก